การตรวจระบบทางเดินอาหารการตรวจระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยการดูการฟังการคลำและการเคาะการดูให้สังเกตลักษณะของผู้ป่วยว่ามีไซน์ของ chronic liver disease หรือไม่โดยการตรวจ jaundice มองไปที่ปลายเท้านะครับการคลำพอเราติดแกลนการตรวจ spider ในวายบริเวณ upper chest wallการตรวจไกนิโคมาสเตียการตรวจฝ่ามือเพื่อหาลักษณะของปาลมาเอริทริมาและดูบูตองคอนแทรคเจอร์ตรวจเล็บเพื่อดูว่ามีไวท์เนลหรือไม่ในการตรวจช่องท้อง exposure เป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องให้เห็นตั้งแต่ใต้ราวนมลงมาและทางด้านล่างจะต้องอยู่เหนือ pubic symphysis สังเกตลักษณะของหน้าท้องว่ามี distension หรือไม่มี abnormal visible peristalsis หรือไม่มี superficial vein dilatation หรือไม่และมี surgical scar หรือไม่การตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารโดยการฟังการตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารโดยการฟังประกอบด้วยการฟังเสียงวาวซาวโดยใช้ไดอะแฟมและการฟังเสียงวัตถุระบุยโดยใช้เบลการฟังเสียงวาวซาวให้ใช้ไดอะแฟมวางไปบนอันเทเรียแอบดอมินอลวอลของผู้ป่วยทั้ง4ควอดแรนท ฟังเสียงวาวซาวถ้าไม่ได้ยินเสียงวาวซาวให้ฟังตำแหน่งเดิมต่อจนครบ1นาทีการฟังเสียงวาสคูล่าบรุยให้ใช้เบลวางตรงตำแหน่งของวาสคูล่าต่างๆอันได้แก่เอออร์ต้าRenal artery ทั้งสองข้างiliac artery และ femoral arteryการตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารโดยการคลำและการเคาะขั้นตอนแรกให้ถามผู้ป่วยก่อนเสมอว่าผู้ป่วยปวดท้องหรือไม่มีทราบว่าปวดท้องตรงไหนไหมครับถ้าผู้ป่วยตอบว่ามีการปวดท้องจะต้องคลำบริเวณอื่นก่อนตำแหน่งที่ผู้ป่วยบอกว่าปวดการตรวจ superficial palpation เป็นการตรวจ structure ใน anterior abdominal wall และ splenic notch ในกรณีที่มีม้ามโตจะคลำได้ splenic notchการคลำ deep palpation เพื่อตรวจดูสตรัคเจอร์ที่อยู่ภายในช่องท้องหมอกดเล็กอีกนึงนะครับการคลำ liver ให้เริ่มจากล่างขึ้นบนบริเวณของ right iliac fossa ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าเรียกออกลึกหายใจเข้าเรียกออกลึกดันมือไปพร้อมกับเวลาที่ผู้ป่วยหายใจเข้าถ้าคลำไม่ได้ให้ไล่มือขึ้นมาเรื่อยๆการคลำจะใช้การคลำแบบมือเดียวหรือ2มือก็ได้สังเกตลักษณะของขอบลิเวอร์และเซอร์เฟซของลิเวอร์ว่าปกติหรือไม่การตรวจ liver dullness และ liver span เคาะหาตำแหน่ง
ของเสียงทึบของลิเวอร์จากด้านล่างขึ้นด้านบนจำตำแหน่งไว้และเคาะจากด้านบนลงด้านล่างตั้งแต่ anterior chest wall ลงมาในผู้ป่วยรายนี้ liver span ที่ mid clavicular line เท่ากับ9เซนติเมตรการคลำมาเอามือซ้ายช้อนบริเวณชายโครงของผู้ป่วยขึ้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกออกลึกเริ่มคลำจากบริเวณ right iliac fossa ไปทาง left upper quadrantหากยังคลำมาไม่ได้ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงขวามือซ้ายช้อนที่ชายโครงแบบขณะเดิมและเริ่มคลำหายใจเข้าลึกๆครับหากยังคลำมาไม่ได้ให้ทำการตรวจSplenic Downness โดยการเคาะบริเวณของ Mid Axillary Line โดยปกติแล้วจะเคาะได้ทึบเฉพาะบริเวณของ Intercostal Space ที่9และ10ถ้าเกิดว่าเคาะได้ทึบในตำแหน่งที่มากกว่านี้แสดงว่า Splenic Downness Positive ในรายนี้ Splenic Downness Negative การตรวจ Ascites การตรวจ Ascites ประกอบด้วยการตรวจ fluid tilt และการตรวจ shifting downness การตรวจ fluid tilt ให้นำสันมือของผู้ป่วยวางลงบนด้านหน้าของผนังหน้าท้องผู้ป่วยและให้กดลงเอามือด้านหนึ่งแนบกับผนังช่องท้องของผู้ป่วยทางด้านข้างและมืออีกด้านหนึ่งเคาะทางผนังช่องท้องอีกด้านหนึ่งการตรวจ fluid tilt จะให้ผล positiveเมื่อได้รับความรู้สึกสั่นสะเทือนบริเวณของฝ่ามือด้านที่แนบกับผนังช่องท้องผู้ป่วยการตรวจ shifting downness เคาะบริเวณด้านหน้าท้องของผู้ป่วยให้ทั่วเพื่อหาตำแหน่งที่มีเสียงเปลี่ยนจากโปร่งเป็นทึบหลังจากนั้นเคาะไล่ระดับตั้งแต่สะดือลงมาทางด้านข้างเมื่อเคาะได้ยินเสียงทึบให้ผู้ป่วยนอนตะแคงไปทางซ้ายและเคาะตำแหน่งเดิมอีกครั้งถ้าเสียงเปลี่ยนจากทึบเป็นโปร่งแสดงว่าการตรวจ shifting downness ให้ผล positive การตรวจ bimanual palpation การตรวจ bimanual palpation ทำโดยนำมือข้างหนึ่งช้อนไปที่ costal vertebral angle มืออีกข้างหนึ่งคลำ deep palpation พร้อมกับที่ช้อนมือข้างนั้นขึ้นมาถ้าพบว่าไตโตจากคำได้ lower pole ของไตทำการตรวจเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งการตรวจ costal vertebral angle การตรวจ costal vertebral angle ให้ผู้ป่วยลุกนั่งขึ้นนั่งนะครับเคาะบริเวณ costal vertebral angle ถามผู้ป่วยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับ